บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสมาธิทิมาโดยลำดับจนถึงในข้อสุดท้ายซึ่งได้แสดงอธิบายข้อว่าเพราะอวิชชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะและท่านก็ได้แสดงเหตุผลของธรรมะที่เป็นเหตุเกิดสืบเนื่องกันไปเหมือนดังลูกโซ่โดยเฉพาะในข้อสุดท้ายนี้เมื่อแสดงว่าเพราะอวิชชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะและเมื่อถึงเหตุปัจจัยที่สืบกันไปเหมือนหนังลูกโซ่ก็แสดงต่อไปว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาก็เป็นอันว่าในหมวดสุดท้ายนี้อันเป็นยอดของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจึงต่างเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันอันได้แก่อวิชชาและอาสวะหรืออาสวะและอวิชชาเมื่อท่านแสดงถึงอวิชชาก็จะต้องมีปัญหาว่าเพราะอะไรเกิดจึงเกิดอวิชชาท่านจึงแสดงว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชา
แล้วก็มีปัญหาต่อไปอีกว่าเพราะอะไรเกิดจึงเกิดอาสวะท่านจึงแสดงว่าเพราะอวิชชาเกิดจึงเกิดอาสวะก็เป็นอันว่าอาสวะกับอวิชชานี้เป็นเหตุปัจจัยของกันและกันอันนับว่าเป็นเหตุปัจจัยสุดท้ายที่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้จึงไม่มีเหตุปัจจัยที่จะแสดงสืบต่อขึ้นไปอีกและก็ได้แสดงอธิบายแล้วว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอาสวะหรือเพราะอวิชชาบังเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะจึงจักได้แสดงในทางที่กลับกันอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาหรือเพราะมีอาสวะจึงมีอวิชชาบังเกิดขึ้นในข้อนี้ก็พึงทำความเข้าใจไว้ก่อนข้อหนึ่งว่าบรรดาเหตุปัจจัยเหล่านี้เหตุปัจจัยที่สุดยอดคืออวิชชากับอาสวะหรืออาสวะกับอวิชชาและเหตุปัจจัยที่สืบต่อกันไปรวมว่าทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่เกิดได้เพิ่มเติมได้และเป็นสิ่งที่ดับได้จิตวิมุตติหลุดพ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ปืนเนื้อแท้ของจิตเนื้อแท้หรือธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ประพัดสอนคือผุดพองและเป็นธาตุรู้ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้และจิตนี้ไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างกายแต่มีกายนี้เป็นที่อาศัยดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้ว่าอสรีรังไม่มีสรีระคือไม่มีร่างกายไม่ใช่วัตถุ
มุขาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยคูหาคือถ้ำนี้พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายคลุมๆว่ากายคือมีกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีกายและจิตซึ่งอาศัยกันอยู่กายนั้นเป็นวัตถุประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายที่แสดงไว้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งหมายถึงว่าส่วนที่แข็งในกายนี้ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าธาตุลมและในบางพระสูตรยังเติมอีกหนึ่งธาตุคืออากาศธาตุช่องว่างคือบรรดาช่องว่างทั้งหลายในกายอันนี้ก็เรียกว่าอากาศธาตุธาตุคือช่องว่างเป็นธาตุห้าและโดยมากแสดงไว้เพียงธาตุสี่เพราะอากาศธาตุคือช่องว่างนั้นไม่ใช่วัตถุแต่ว่าเติมขึ้นอีกก็เพราะว่าในกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปย่อมมีอากาศธาตุคือช่องว่างอยู่เป็นอันมากเช่นช่องตาช่องหูเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากและช่องเล็กๆน้อยๆตลอดจนถึงทุกขุมขนและช่องว่างเหล่านี้เองทำให้แบ่งขอบเขตของอวัยวะร่างกายเป็นส่วนๆออกไปได้เช่นวันนิ้วทั้งห้าของคนมีช่องว่างอยู่ในระหว่างจึงได้แบ่งออกได้เป็นห้านิ้วถ้าไม่มีช่องว่างอยู่ในระหว่างก็จะต้องรวมกันเป็นพืชแบ่งออกเป็น5นิ้วไม่ได้ร่างกายเช่นแขนทั้งสองขาทั้งสองและทุกส่วนก็ต้องมีช่องว่างอยู่ในระหว่างทั้งนั้นจึงแบ่งออกได้เป็นส่วนตลอดจนถึงอวัยวะภายในเช่นเส้นเอ็นตับปอดหัวใจเป็นต้นต่างก็มีช่องว่างในระหว่างจึงทำให้แบ่งออกเป็นส่วนๆไปได้และบรรดาช่องว่างในร่างกายอันนี้มีมากจนถึงมีผู้ศึกษาวิทยาการในปัจจุบัน
ได้แสดงว่าร่างกายอันนี้ถ้ายุบรวมเข้าไม่ให้มีช่องว่างเลยแม้แต่น้อยร่างกายของทุกคนที่ใหญ่โตอยู่เท่านี้จะเหลือเล็กนิดเดียวอย่างเช่นขนาดปลายไม้ขีดมีท่านหนึ่งแสดงว่าอย่างนี้แต่ว่าที่ใหญ่โตปรากฏเป็นอาการต่างๆ31 32เป็นต้นก็เพราะมีช่องว่างอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นในบางพระสูตรจึงได้ยกขึ้นเป็นอีกธาตุอันหนึ่งเรียกว่าอากาศธาตุธาตุคือช่องว่างนี่เป็นส่วนกายซึ่งมีสรีระรูปร่างสันฐานสวดทรงแต่ว่าจิตไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างกายแต่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยที่ท่านอธิบายว่าก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยจึงมีปัญหาว่าถ้าจิตไม่มีสรีระสันฐานมองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็รู้ได้อย่างไรว่ามีจิตก็ตอบได้ว่ารู้ได้ที่ความรู้เพราะจิตนี้เป็นธาตุรู้รู้อะไรอะไรได้หากว่าจะถามว่าจิตอยู่ที่ไหนก็ตอบได้ว่าจิตอยู่ที่ตัวรู้รู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นและจิตนี้เพราะเป็นธาตุรู้และไม่มีสรีระสันฐานจึงกำหนดได้ที่ตัวรู้หรือที่ความรู้ที่ทุกๆคนมีอยู่ดังกล่าวและนอกจากนี้ทุกคนก็รู้จิตใจของตัวเองได้แล้วจิตเป็นอย่างไรตั้งต้นแต่จิตคิดอะไรดำริอะไรทุกคนก็รู้จิตของตัวเองและเมื่อจิตคิดอะไรรู้อะไรแล้วจิตชอบอะไรชังอะไรอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรหรือว่ายินดีอะไรยินร้ายอะไรหลงไหลอะไรทุกคนก็รู้และโดยที่จิตนี้เป็นธาตุรู้ทุกคนจึงเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปได้ดังที่ทุกคนเรียนกันอยู่
ตั้งต้นแต่ขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นอุดมตามหลักสูตรต่างๆแต่ว่าเมื่อเรียนรู้อะไรๆสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีสรีระสันฐานอีกเช่นเดียวกันจะบอกว่าความรู้ที่เรียนนั้นกว้างเท่าไรยาวเท่าไรใหญ่เท่าไรเหมือนอย่างวัตถุเช่นว่าตึกรามบ้านช่องใหญ่เล็ก1ชั้น2ชั้น3ชั้นกี่ห้องอะไรเป็นต้นจะเอามาแสดงความรู้ที่เรียนหรือที่รู้ว่ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ใหญ่เท่านี้หาได้ไหมความรู้ที่เรียนกันมาก็มีวิสรีระสันฐานอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าความรู้ทั้งหมดนี้ก็เก็บอยู่ที่จิตอันนี้และจิตอันนี้เมื่อปฏิบัติทางสมาธิได้อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิดังเช่นพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ทรงได้อัปปนาสมาธิก็ทรงได้ญาณคือความอย่างรู้ระลึกชาติได้ระลึกชาติในหนหลังได้ว่าทรงเกิดเป็นอะไรมีชื่อมีนามสกุลหรือโคตรอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรเป็นต้นเป็นอันมากอันแสดงว่าจิตนี้เป็นที่เก็บสิ่งที่ประสบพบผ่านไว้ทั้งหมดเก็บอยู่ในจิตที่ขอยืมคำมาพูดว่าจิตส่วนลึกหรือที่พบกันในบัดนี้เรียกกันว่าใต้สำนึกเพราะฉะนั้นเมื่อทำสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิรู้ถึงจิตใต้สำนึกหรือติดจิตส่วนลึกนี้ได้สิ่งที่เก็บไว้ในจิตส่วนลึกก็ปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาดังความรู้ระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าและจิตนี้เองยังเก็บดีเก็บชั่วไว้อีกด้วยเมื่อทำดีกิริยาที่ทำนั้นทำแล้วก็เสร็จกันไปเป็นคราวๆแต่ว่าความดีที่ทำไปนั้นก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกเรียกว่าบารมีเก็บดีความดีที่ทำไว้นั้นไม่หายไปไหนแม้ว่ากิริยาที่ทำเสร็จไปเป็นคราวๆแต่ว่า
ความดีที่ทำนั้นก็ยังเก็บไว้ในจิตส่วนลึกทำชั่วก็เหมือนกันเมื่อทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจอะไรไว้ทำไปแล้วความชั่วก็ยังเก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกก็เป็นอาสวะดองจิตสันดานเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงมีทั้งส่วนดีที่เป็นบารมีทั้งส่วนชั่วที่เรียกว่าอาสวะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ลึกเข้าที่จิตของพระองค์เองจนทรงพบอาสวะจึงได้ตรัสรู้และก็ได้ตรัสแสดงสั่งสอนเอาไว้เป็นกามาสวะอาสวะคือกามอวาสวะอาสวะคือภพอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาก็เป็นอันว่าในจิตของบุคคลทั่วไปมีกามเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกคือความใคร่ความปรารถนาต้องการพร้อมกับสิ่งที่ใคร่สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการมีกาสภวาสวะอาสวะคือพบความเป็นคือเป็นเราเป็นของเราเป็นนั่นเป็นนี่เก็บอยู่ในจิตส่วนลึกมีอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวไม่รู้อันหมายถึงว่ารู้ที่เป็นรู้หลงรู้ผิดก็เหมือนอย่างไม่รู้ก็คือไม่รู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นต้นเป็นตัวอวิชชาเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกนี้เป็นส่วนอาสวะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูได้สัมผัสกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสผลิตภัณฑ์สิ่งถูกต้องทางจมูกทางลิ้นทางกายได้คิดเรื่องอะไรอะไรต่างๆทางใจตัวกามซึ่งเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกนั้นจึงโผล่ขึ้นมาปรากฏเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจในรูปเสียงเป็นต้นที่ประสบพบผ่านนั้นเป็นฝ่ายราคะหรือโลภะหรือว่าฝ่ายความยินดีแต่ว่าถ้าขัดกับกามที่เก็บไว้ในจิตใจส่วนลึกนี้ก็เป็นปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอันเป็นมูลของโทสโกทะความโกรธโทสะความประทุษร้ายใจพยาบาทความมุ่งร้ายต่างๆอันเป็นกองโทสะและภวาสวะอาสวะคือภพคือตัวเราของเราก็โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นของเราในสิ่งนั้นในสิ่งนี้อวิชชาสวะอวิชชาคือตัวความไม่รู้ก็โผล่ขึ้นเป็นความรู้ที่รู้หลงรู้ผิดคือว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
แต่เห็นตรงกันข้ามเห็นทุกข์นั้นว่าเป็นสุขเห็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหานั้นว่าเป็นตัวความเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานความรักใคร่พอใจเห็นตรงกันข้ามกับอริยสัจนี่เป็นตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาเป็นกามเป็นภพเป็นอวิชชาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องในเรื่องราวที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เป็นปกติจึงเป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้ที่เป็นความรู้จริงแต่ว่าเป็นความรู้ความเห็นว่าน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้างไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้างน่าเพลิดเพลินยินดีบ้างเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีเป็นตัวความสนุกสนานความติดใจยินดีจึงติดใจยินดีอยู่ในตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์และในตัวทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ตามที่เป็นจริงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาจะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นตัวเราของเราความรู้ความเห็นดังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อองค์มรรคเป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้เป็นโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านอยู่เป็นปกติดังนี้ความรู้ความเห็นจึงเป็นอวิชชาไปหมดไม่เห็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เห็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงได้เพิ่มมากขึ้นตกตะกอนลงในจิตส่วนลึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาสวะจึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาดังนี้คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นเป็นอันว่าอาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นและก็ลงไปเพิ่มเติมอวิชชาซึ่งเป็นอวิชชาสวะอันเป็นข้อสำคัญนั้นให้มากขึ้นแต่ว่าเมื่อบารมีโผล่ขึ้นมาคือความดีที่ได้กระทำเอาไว้เก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกโผล่ขึ้นมาดังบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกๆคนนี้ก็กล่าวได้ว่าบารมีให้เกิดมาเป็นมนุษย์
คือตัวปัญญาหรือตัววิชานั่นเองซึ่งเป็นตัวความรู้ความฉลาดรู้ถูกต้องตั้งตนแต่รู้จักบาปบุญคุณชั่วประโยชน์บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดังที่สามัญชนรู้อยู่เมื่อประสบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นบารมีโผล่ขึ้นมาทั้งได้ฟังได้สดับคำสอนของพระอริยะทั้งหลายโดยตรงคือของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้ชี้ให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ปฏิบัติกำหนดพิจารณารู้ว่าสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นเป็นตัวทุกข์คืออนิจจะไม่เที่ยงเกิดดับเป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่บังคับไม่ได้คือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรามองเห็นตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากของใจว่าเป็นตัวสมุทัยเห็นความดับตัณหาว่าเป็นตัวดับทุกข์เห็นมรรคมีองค์8ย่นลงในศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเพิ่มวิชาผ่อนคลายอวิชชาให้น้อยลงวิชาคือความรู้ก็ลงไปเพิ่มบารมีส่วนดีในจิตส่วนลึกนี้ให้มากขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวางสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป